กำหนด5ยกครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วพบกับวิกเตอร์อัลเมดาจากบราซิลเป็นคู่ที่8ในรายการทางช่อง8เป็นคู่เอกแน่ขวาให้เสียยังคงอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้เวทโอ้ยสังเกตดูครับจะออกอาวุธตั้งแต่ยกต้นๆเลยสับล่างเข้าไปโอ้โหเพชรสายฟ้าต่อยขวาครับหักศอกวันอูนั้นประเภทเดินชนเดินแรกอยู่แล้วครับแต่ว่าเก็บไม่ได้จะสุดท้ายกดอูมาต่อยลุงของทั้งคู่ไว้ดูครับดูเมื่อไหร่ก็สะใจครับครับนี่ครับแข้งหน้าก็เร็วจุดแรกไปเรื่อยนะครับบี้ต้องบี้เลยครับคิดจะไปบี้ท้ายๆนี่กินเพชรสายฟ้ายะแต่ว่าป้องกันตัวดีครับโอ้โหเพชรสายฟ้าครับนี่ครับกระโดดเข่าลอยยังไม่ถึงเลยครับดูจังหวะการไล่แขนครับเสียบเข่าจังหวะ2ที่พิ้วนะครับแข้งหน้าแข้งหลังจับยกยิ่งแรงอาจจะยิ่งหลุดนะครับวิกเตอร์ทั้งดูสิโอ้โหทางแล้วนะครับต่อยอย่างนี้แม่กินกันยากครับแล้วหายเรือเวทีไปนานพอสมควรครับวิกเตอร์อเมด้าโดนอีกแล้วแม่ถ้ามันได้หายใจบ่อยๆได้ลงสนามบ่อยๆมันก็คล่องแหละครับบางทีบางครั้งซ้อมไปแล้วร่างกายมันสะดุดครับนักมวยนี่ต้องเดินเร็วนะครับโอ้โหดึงหลบได้ครับเอาหมัดขวามาแล้วครับวิกเตอร์โดนไปแล้วก็ยิ้มครับแสดงว่าไม่เป็นไรโอ้โหแข้งขวาลูกนี้สวยครับโดนแล้วต้องเอาคืนโดนแล้วต้องจ่ายคืนแม่โอ้ดูครับไปโอ้โหต่อยนานแล้วนะครับเอาครับไปบนเวทีครับยกที่4แม่ถ้าเป็น25ปีจาก101นะครับเพชรสายฟ้าเอ้าวืดโดนสิครับแบบนี้เหมือนจะไม่ได้ปกติจะโหดจะหนักกว่านี้นะครับวันนี้เจอมวยฝีมือครับแล้วไปเล่นฝีมือตามครับถูกทุกข้อครับใส่ไปครับวิกเตอร์ไม่ได้โดนเหมือนกันครับเพชรสายฟ้าเอาซ้ายคืนเอาคืนเลยครับเพชรสายฟ้าไม่แลกก็ไม่ได้ครับเจ็บแล้วต้องเอาคืนครับโอ้ยบ็อกเซอร์เต็มรูปแบบเลยครับเป็นสายฟ้าไม่เป็นไรครับเต็มที่ครับโอ้ยโอ้ต่อยกับกวนอูนี่โหดกว่านี้ครับอย่างว่าครับกวนอูเดินเข้าหานะครับนะครับนี่โอ้ยบัดฟ้าเต็มนี่แหละครับไม่เดินไม่ได้นะครับเดินแล้วทำได้ดีกว่าเล่นโดนสวนคืนเหมือนกันเตรียมครับเป็นสายฟ้าไม่หลงเหลี่ยมไม่นี่ครับ15นาทีก็ใส่กันตลอดโอ้พยายามจะหักศอกครับมุมแดง The Red Corner takes the win